สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับศิวะศรีแก้วครับผมวันนี้มาไล่ตุ๊กแกครับซึ่งวิธีหลายๆอย่างเนี่ยในการไล่เนี่ยมันมีหลายวิธีมากเดี๋ยวเรามีวิธีของแบบบ้านๆดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปเราไปดูกันครับครับผมสถานที่ของเราครับจะเป็นยุ้งฉางครับไม้เหย่ครับไม่ไปหรอกเฉยอ่ะอุ้ยมีการจะกัดอีกกัดไม้เสยอ่ะโอ้ยนี่ครับไม้ใหญ่แล้วครับผมเหมือนเดิมครับอู้มีการกัดอีกครับผมโอ้คุ้มแล้วคุ้มอีกครับเอาแล้วครับผมอ้าวไงล่ะไงล่ะไม่ไปครับเออมาออกไปไม่ไปเนี่ยครับอู้งานคุยอีกเอาละครับผมเนี่ยครับกระดาวไม้เหย่ครับผมยังไม่ไปครับหุยมี2ตัวครับผมเฮ้ยนี่ครับผมหางยังใหญ่เลยมี2ตัวไหนล่ะไหนล่ะเนี่ยเอาไว้เขียวก็เฉยอ่ะมันยังอยู่เห็นมันยังอยู่อยู่เนี่ยแย่ไปมันก็เอามือเอาอันนี้กัดอีกครับผมสุดที่2ครับหลังจากที่เอาไม้เหย่เรียบร้อยแล้วไม่ไปครับนี่ฮะอ้าวทำไมเป็นก้านกล้วยอ่ะฮะตอนนี้เอาก้านกล้วยไว้เพราะอะไรเพราะมันเพราะมันเดี๋ยวเหย่มันดูก็เพราะสูตรนี้คือจะไล่มันกลัวมันกลัวตุ๊กแกมันเห็นแล้วนึกว่าเป็นงูเขียวไงอ๋อเป็นงูเขียวมันเป็นงูเขียวงูเขียวจะกินตับมันเลยไล่มันไม่ไปอ่ะไม้แย่แล้วก็ไม่ไปเราก็ใช้วิธีนี้จะไปไหมจะแย่เอาวันนี้รอมันดูครับผมเป็นสูตรใหม่ครับผมท่านผู้ชมสูตรใหม่เพราะว่าบางทีโอ้เอาไม้แย่แล้วก็ไม่ไปสักทีอ่ะไม่ไปหรือบางทีแย่แป๊บหนึ่งอ่ะไม้แล้วเดี๋ยวลองวิธีนี้ดูครับเราไปขี่ใส่พวกใส่มอสนี่ละที่นอนมาเดินมาแล้วครับงูเขียวครับผมอย่าแล้วมาข้างนอกไปมาแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมาแล้วครับผมโอ้ยตัวใหญ่ๆอ่ะตัวใหญ่หลายยงจับมันดิไล่ต่อไปยังไงเด็ดนี่ครับผมมีการล่อคิดว่าเป็นงูเขียวครับผมน้าวมาครับไปแล้วครับผมไปแล้วจบคิดว่าเป็นงูเขียวครับไปแล้วครับผมไปแล้วไปอย่างเดียวอ่ะไปเดี๋ยวหายตัวคือสองแล้วครับนี่ครับมันไม่ไปแล้วยังอยู่มาทีนี้อย่างเดียวอะอะมีอย่างเดียวอะครับผมหลังจากที่ไล่มาเรียบร้อยครับเห็นผลนะแต่จะที่เอาไม้เหย่อะมันยังไม่ออกอะจะเอาก้านกล้วยโลเขาคิดว่าเป็นงูเขียวอะวิ่งอย่างเดียวเลย
เจ๋งดีอ่ะเจ๋งดีเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าจะไปสักกี่วันนะครับเดี๋ยวจะกลับมาแต่ก็ถือว่าเวิร์คอยู่เพราะว่าบางคนเห็นตามห้องน้ำนองอะไรแย่ไปแล้ววิ่งไปวิ่งกลับมาอย่างเงี้ยก็มีเยอะแต่เนี้ยเป็นบ้านนะฮะการกล้วยโอเคครับผมชวนสิแก้วครับยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวไปตามล่ากันต่อว่ามันจะได้สักตัวหนึ่งไหมคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันจุกะสวัสดีครับ